พระภูมิพลองค์ภูมินทร์ปิ่นสยามทนิราชทั่วทุกคามโศกกำสวนประชาราชน้ำตารินทุยนครวนพระมาด่วนดับสู่แคว้นแดนนภาบารมีทศพิษพระมิ่งขวัญสวงสวรรค์ทราบแท้สองก้องทิสาไทยทุกนามน้อมบังคมบรมราชาขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชวลิตเพชรพิสิทธิ์โชติครับและดิฉันภัทรานิโสพลอนันชัยค่ะเจอกับพวกเราสองคนครับใน PEN News ข่าวของพวกเราชาวกฟผ.ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะกลางเหนือใต้ออกตกหรือว่าอีสานค่ะเพียงแค่ติดตามเราสองคนก็เหมือนว่าทำให้เรานั้นเนี่ยใกล้กันมากกว่าเดิมค่ะก่อนที่จะไปติดตามกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับมาติดตามเรื่องของช่องทางการรับชมกันก่อนนะครับช่องทางแรกสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางโทรทัศน์ภายในองค์กรกับ PEA Channel ครับช่องทางที่2ครับที่ Intranet ครับเข้าไปที่ช่องทางการสื่อสารแล้วก็ไปที่ PEA Channel ครับอีก2ช่องทางสุดท้ายครับสามารถที่จะไปค้นหาคําว่า PEN News ในทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ได้ครับมาเริ่มกับช่วงแรกของเราเลยนะคะกับช่วง PEA Top News ค่ะซึ่งช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมอากาศก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆก็เจริญก้าวหน้ามลพิษแล้วก็สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ไม่สบายมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็คงจะมีบางพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญนะคะยังขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยนั่นเองค่ะใช่แล้วกับทางกฟผ.ของเรานะครับก็เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องชาวไทยนะครับก็เลยจัดโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจสุขภาพนะครับเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยครับโดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายทวินเปลี่ยนสีประธานกรรมการกฟผ.ค่ะก็เป็นประธานในพิธีส่งมอบงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแก่ศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพยุพราชนะคะซึ่งเป็นผู้รับมอบค่ะโดยมีนายสมภพเต็งทับทิมรองผู้การกฟผ.กล่าวรายงานนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารกฟผ.แล้วก็พนักงานนะคะร่วมพิธีดังกล่าวค่ะณบริเวณห้องโถงชั้น1อาคาร LED ค่ะโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจสุขภาพครับมอบอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศทั้ง21แห่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยสามารถให้การรักษาที่ดีกับประชาชนในพื้นที่รวมถึงดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและประหยัดพลังงานมากขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2560ครับโครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจสุขภาพนะคะมอบอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศค่ะกฟผ.ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ21ล้านบาทโดยแยกงบประมาณนะคะเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และก็เครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศ21แห่งผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลนะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยประหยัดพลังงานแห่งละ 500,000 บาทค่ะเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ10ล้าน 500,000 บาทซึ่งได้ดำเนินส่งมอบโครงการไปแล้วนะคะ1แห่งเมื่อวันที่16มิถุนายน2560ณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายทวินเปลี่ยนสีประธานกรรมการกฟผ.นะครับถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้แล้วก็ที่มาของโครงการนี้ครับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเราเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาจากภาษีเงินกองของพี่น้องประชาชนเพราะก็เป็นของพี่น้องประชาชนเพราะเราก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับพี่น้องประชาชนเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะเราก็จะมีโครงการที่เราเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในหลายด้านด้วยกันครับก็เป็นโครงการที่เราทำมาตลอดนะครับปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้กับมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระจุพราชนะครับก็จะดำเนินการส่งมอบเงินจำนวน21ล้านบาทให้กับทางมูลนิธิเพื่อไปดำเนินการในโรงพยาบาลสมเด็จพระจุพราชทั่วประเทศทั้ง21แห่งนะแล้วทั้ง21แห่งเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่อย่างไรทุรกันดารทั้งสิ้นนะก็ปรากฏว่าไปก็ทำได้ดีมากที่ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีส่วนสนับสนุนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนได้ทำตรงนี้ก็นับว่าเป็นโครงการดีๆที่ควรสนับสนุนนะคะเพราะว่านอกจากทางกฟผ.จะใส่ใจในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าก็ยังใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนอีกด้วยล่ะค่ะใช่แล้วครับเมื่อลองสังเกตดูแล้วครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่ทางกฟผ.ของเรานะครับได้ลงพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับก็จะไปเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดทรุดโทรมให้สามารถจะใช้งานได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเองครับมาถึงช่วงต่อไปของเราเลยนะคะกับ PA Weekly Update นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นฤดูฝนค่ะหลายพื้นที่ก็แปรปรวนนะคะบางพื้นที่เนี่ยตกหนักบ้างบางพื้นที่เบาบ้างก็แปรปรวนคละเคล้ากันไปอย่างคุณโก้นะคะบ้านอยู่แถวลาดพร้าวใช่ครับนะคะแน่นอนเป็นยังไงพื้นที่แถวลาดพร้าวค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะไม่ค่อยท่วมขังครับนะคะต้องขอบพระคุณกทม.มากๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนบ้านคุณผู้ชมหลายที่นะคะทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลก็คงจะประสบปัญหาไม่แพ้กันค่ะแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากฝนตกนั้นเนี่ยเรื่องของสุขภาพใช่ครับและก็เรื่องของดินถล่มนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายพื้นที่ทางการก็มีการแจ้งเตือนกันไปแล้วค่ะในเรื่องของดินถล่มนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นเหลือเกินนะคะที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองค่ะใช่แล้วครับแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปกป้องหน้าดินไม่ให้ถล่มนั่นก็คือหญ้าวิเศษประเภทหนึ่งนะครับผมกำลังพูดถึงหญ้าแฝกนั่นเองนะครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในช่วยในการช่วยปกป้องหน้าดินไม่ให้ถล่มนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยครับโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการกฟผ.ค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PA จิตอาสาประจำปี2560นะคะกฟผ.หญ้าแฝกกำแพงดินธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาโดยมีนายสมรักษ์กิ่งมาลาผู้อำนวยการกฟผ.เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและก็ชาวชุมชนลาดบัวหลวงพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานกฟผ.จิตอาสาจำนวนประมาณ300คนนะคะรวมกันปลูกหญ้าแฝกณบริเวณริมคลองพญาบันลือนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อฟื้นฟูที่ดินที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกไว้ว่าหญ้าแฝกนี้จะกักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขาเป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ยไม่ต้องเอาปุ๋ยที่ไหนพัฒนาดินก็สบายก็อาศัยชลประทานแล้วก็ป่าไม้ด้วยศาสตร์ของพระราชาที่พระราชทานไว้ทำให้พื้นที่ที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดินสูญเสียธาตุอาหารขาดความอุดมสมบูรณ์ได้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชการเกษตรต่างๆโดยใช้วิถีธรรมชาติคือต้นหญ้าแฝกรากหญ้าแฝกอันเหนียวแน่นก็จะเป็นกำแพงดินธรรมชาติป้องกันการพังทลายของดินป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรักษาแร่ธาตุของดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์กฟผ.นะคะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะจึงจัดทำโครงการ PA จิตอาสาประจำปี2560กฟผ.หญ้าแฝกกำแพงดินธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทั้ง12เขตในวันที่1กรกฎาคม2560ค่ะโดยจะปลูกหญ้าแฝกนะคะจำนวน 460,000 ต้นในพื้นที่โครงการต่างๆค่ะแล้วก็จะแยกเป็นตามพื้นที่ดังนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 50,000 ต้นครับจังหวัดน่าน 10,000 ต้นจังหวัดนครสวรรค์ 20,000 ต้นจังหวัดเลย 40,000 ต้นจังหวัดร้อยเอ็ด 100,000 ต้นจังหวัดนครราชสีมา 40,000 ต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11,000 ต้นจังหวัดฉะเชิงเทรา 30,000 ต้นจังหวัดกาญจนบุรี 10,000 ต้นจังหวัดราชบุรี 15,000 ต้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 50,000 ต้นและจังหวัดยะลาจำนวน 30,000 ต้นครับและครั้งนี้นะคะเราก็มีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้ว่าการกฟผ.ค่ะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ประจำปีของเรานะครับเรามีกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ทุกปีสำหรับในปีนี้นะครับเราได้เลือกกิจกรรมที่ชื่อว่ากฟผ.ปลูกหญ้าแฝกนะครับก
ำแพงดินธรรมชาติตามศาสตร์พระราชานะครับเราจัดให้มีการปลูกหญ้าแฝกในกิจกรรมนี้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับวัตถุประสงค์เนื่องจากว่าหญ้าแฝกเนี่ยนะครับเป็นพืชที่มีลักษณะที่จะยึดพื้นดินนะครับดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการที่จะดูแลรักษาธรรมชาตินะครับก็กฟผ.จึงเลือกทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับเพื่อที่จะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับสองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดินผืนดินนะครับในบริเวณที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงจากหน้าดินพังทลายนะครับจากการทั้งปวงที่ราชชันต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูคุณภาพของดินให้กลับมาเป็นปกตินะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินนะครับหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ำนะครับเพราะว่าหญ้าแฝกนั้นเจริญเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่แล้วก็ยังมีรากที่ยาวนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแตกเป็นกอใหญ่นะครับเจริญได้ดีทั้งในสภาพดินที่แฉะแล้วก็ดินที่แห้งแล้งด้วยครับก็ถือว่าเป็นหญ้าที่มีความอดทนสูงแล้วก็มีประโยชน์นะคะต่อความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งของพวกเราชาวกฟผ.นั่นเองนะครับที่พัฒนาในทุกๆด้านเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลครับซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวความสำเร็จนะคะกับการทำงานด้าน ICT นะคะที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากลไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองค่ะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนายสุนทรกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการกฟผ.ครับรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO IEC 27001:2013จากนายประวานทองใหญ่ณอยุธยาผู้บริหารบริษัทบูโรเวอริทัสเซอร์ติฟิเคชันประเทศไทยจำกัดโดยมีนายสุวัฒน์เชี่ยวชาญชัยรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารกล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหารบริษัทบูโรเวอริทัสเซอร์ติฟิเคชันและบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและคณะกรรมการกฟผ.ร่วมเป็นสักขีพยานณห้องประชุมคณะกรรมการกฟผ.ชั้น23อาคาร LED สำนักงานใหญ่ผู้ว่าการกฟผ.นะคะกล่าวว่ากฟผ.นั้นเนี่ยขับเคลื่อน PA 4.0 ในมิติ ICT ค่ะโดยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนะคะของระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อระบบสารสนเทศหรือส่วนสนับสนุนนะคะมีความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบสารสนเทศอีกทั้งยังเป็นการรับรองว่าองค์กรนั้นเนี่ยได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านสารสนเทศนะคะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมค่ะที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ภายในเดือนเมษายน2560โดยในวันนี้นะคะบริษัทบูโรเวอริทัสเซอร์ติฟิเคชันประเทศไทยจำกัดนะคะได้ประกาศให้กฟผ.ผ่านการตรวจสอบนะคะประเมินตามมาตรฐานสากล ISO IEC 27001ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกฟผ.ได้จะทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO IEC 27001ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับการยอมรับในระดับสากลช่วยให้การจัดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรสามารถดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยบริษัท ASIS Professional Center จำกัดเป็นที่ปรึกษาของโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม2559ถึงเดือนเมษายน2561ครับแล้วก็ระยะ2นะคะอยู่ระหว่างขยายขอบเขตของใบรับรองมาตรฐาน ISO IEC 27001ค่ะไปยังห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสำนักงานการไฟฟ้า4เขตนะคะได้แก่กฟผ.เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กฟผ.เขต2ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกกฟผ.เขต3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรีกฟผ.เขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จนะคะภายในเดือนเมษายน2561ค่ะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างมากครับสำหรับการได้ใบรับรองผ่านมาตรฐานสากลถือว่าเป็นการยืนยันว่ากฟผ.ของเรานั้นมีระบบความปลอดภัยในการดูแลเรื่องของข้อมูลที่สูงแล้วก็ได้มาตรฐานอีกด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะใบรับรองนี้นะคะถือว่าเป็นการรับรองแล้วก็มีทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการนะคะเพื่อพัฒนาในพื้นที่อื่นๆต่อไปนั่นเองค่ะครับมาถึงช่วงนี้ครับกับ PA Sound Check นะครับเราก็จะชวนพวกเราชาวกฟผ.มาออกความคิดเห็นในประเด็นต่างๆกันนะครับซึ่งในช่วงนี้นะคะมาเล่าให้ฟังกันอีกบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าหลังจากทำงานมาแบบหนักๆกันแล้วตลอดทั้งสัปดาห์เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรอคอยเย็นวันศุกร์นั่นเองปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นวันศุกร์หลายๆคนจะมีวิธีที่จะมีการคลายเครียดผ่อนคลายนะคะคุณโก้ไปไหนคะ
ส่วนใหญ่ก็อาจจะนัดกินข้าวกับเพื่อนบ้างเบาๆนะครับเพราะว่าวันเสาร์ต้องทำงานเมามากไม่ได้เมามากไม่ได้ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะนะคะสำหรับตัวดิฉันนะคะก็จะชื่นชอบในการของแบบนัดเพื่อนไปดูหนังรอบเย็นวันศุกร์นี้ฮะบางคนก็อาจจะไปร้องคาราโอเกะเป็นการผ่อนคลายปลดปล่อยนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาฟังนะคะความคิดเห็นค่ะของพ่อแม่พี่น้องชาวกฟผ.ว่าช่วงเย็นวันศุกร์เขาทำอะไรกันบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะกับ PA Sound Check ค่ะรีบกลับบ้านไปหาครอบครัวครับมีเดินเล่นกับลูกอะครับพาลูกไปสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีเล่นฟิตเนสหรือว่าออกกำลังกายอื่นๆนะครับแต่ว่าบางอาทิตย์ก็อาจจะมีพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้างครับโดยมากก็จะกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปดูแลบ้านนะฮะทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำสวนอะไรเล็กน้อยๆที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีเลี้ยงหมาอยู่2ตัวก็ดูแลเล่นกับสุนัขเป็นหลักนะครับโดยปกติกิจกรรมก็จะเป็นตอนนี้ตอนเย็นตอนกลางคืนก็คือจะดูหนังดูอะไรไปเรื่อยตามที่ถนัดแต่ก็อาจจะนอนดึกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนเช้าไม่ต้องตื่นไปทำงานนะครับโดยมากกิจกรรมเย็นวันศุกร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเป็นหลักครับก็ส่วนมากก็จะเป็นออกกำลังกายครับก็ในไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วก็ทีนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จก็ผ่อนคลายครับก็คือกลับบ้านพบปะเพื่อนอยู่กับครอบครัวครับซะมากกว่าครับส่วนใหญ่ก็คงจะไปเจอเพื่อนเพื่อนครับไปเจอเพื่อนเพื่อนไปสังสรรค์ครับก็ทุกวันศุกร์ก็จะเป็นแบบนี้คอยวันที่สามารถรีแลกซ์ได้นั่นก็คือเย็นวันศุกร์ประชาวันถัดไปคือวันเสาร์เย็นวันศุกร์ของเราก็มีเวลาผ่อนคลายได้เล็กน้อยวันนี้จึงอยากถามพี่น้องชาวกฟผ.ว่าเย็นวันศุกร์จะผ่อนคลายตัวเองด้วยวิธีไหน 1. เย็นวันศุกร์ก็จะนัดเพื่อนๆทานข้าวพบปะพูดคุยกันตามประสาเพื่อนเรียกง่ายๆก็คือเมามอยนั่นเองค่ะ 2.เย็นวันศุกร์ก็จะพาครอบครัวไปเดินหาของอร่อยกินย่านเยาวราชเพราะของกินตอนกลางคืนเยอะแล้วเราก็กลับดึกได้เพราะวันเสาร์หยุด 3. เย็นวันศุกร์จะชอบชวนเพื่อนๆไปเดินตลาดนัดเช่นตลาดนัดเลียบด่วนยูเนียนมอลล์เจเจกรีนนับเป็นชั่วโมงผ่อนคลายที่ดีสำหรับเวลาสั้นๆอย่างช่วงสุดสัปดาห์จริงๆค่ะซึ่งคำตอบของแต่ละคนนะครับก็แสดงเห็นถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของพวกเราชาวกฟผ.นะครับอย่างไรก็ดีครับถ้าจะพักผ่อนในคืนวันศุกร์แล้วก็เอาแต่พอดีนะครับเพราะว่าถ้าหักโหมจนเกินไปเสาร์อาทิตย์อาจจะฟื้นฟูร่างกายไม่ทันแล้วก็กลับมาทำงานได้อย่างไม่เต็มร้อยนะครับนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ในช่วงของเราถัดไปเลยดีกว่านะคะกับ PA Idol and Inspire นั่นเองนะคะหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาค่ะในช่วงเวลาที่มีงานเยอะๆงานเข้ามาพร้อมๆกันนะคะบางก็ต้องบางคนก็อาจจะคิดไม่ออกว่าเอ๊ะงานจะทำยังไงดีนะบางคนก็หาทางออกไม่เจอนะคะหรือว่าหลายท่านต้องการไอเดียใหม่ๆเพื่อที่จะสรรสร้างงานนั่นเองค่ะครับฉะนั้นไอเดียใหม่ๆนั้นจะได้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเคล็ดลับในช่วงนี้ครับกับ PA Idol and Inspire ครับโดยปกติมนุษย์ออฟฟิศแบบชาวเราคงหนีไม่รอดอาการสมองตันเป็นแน่แต่ถ้าเกิดความรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะลองทำตามวิธีที่เราจะนำเสนอรับรองว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนค่ะคิดไม่ออกต้องเรียงลำดับความคิดทวนโจทย์แล้วมาเรียงลำดับความคิดใหม่อีกทีว่าต้องใช้วิธีคิดอย่างไรกลยุทธ์ไหนจึงจะตีโจทย์แตกกันแน่คิดไม่ออกต้องท่องเน็ตเล่นโซเชียลถือเป็นแหล่งรวมของการเรียนรู้และไอเดียขนาดใหญ่สมัยนี้มีเรื่องราวมากมายให้เราเสพนะคะหรือว่าลองโพสต์ถามไอเดียเพื่อนในโซเชียลดูก็ได้เพื่ออาจจะได้ความคิดสดใหม่แบบที่คิดไม่ถึงกันเลยทีเดียวคิดไม่ออกต้องออกไปหาแรงบันดาลใจถ้าเดดไลน์งานของคุณยังพอมีเวลาลองเดินออกไปมองฟ้ามองน้ำไปซื้อกาแฟหรือไปพักผ่อนนอกโต๊ะทำงานหรือเดินออกไปนอกออฟฟิศสักพัก
สมองอาจลื่นไหลขึ้นค่ะคิดไม่ออกต้องออกกำลังกายการออกกำลังกายได้รับการวิจัยจากหลายสถาบันมาแล้วทั่วโลกว่าทำให้เลือดสูบฉีดอะดรีนาลีนหลั่งไหลสมองเล่นไวถ้าคิดไม่ออกก็ลองหาเวลาออกกำลังกายบ้างจะเป็นแบบที่ชอบหรือถนัดก็ว่ากันไปถ้าเริ่มรู้สึกว่าใช้เวลากับอะไรนานเกินไปให้หยุดคิดแล้วหันเหความสนใจไปทำอย่างอื่นสักพักแล้วค่อยกลับมาทำต่อนะคะจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าพักสักนิดความคิดมาแน่นอนก็จะเห็นได้ว่ามีไอเดียต่างๆมากมายแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของเราได้อย่างดีเลยทีเดียวละค่ะใช่ครับแม้ว่าไอเดียใหม่นั้นๆนะครับจะเป็นการช่วยแก้ปัญหานะครับแต่ทุกวิธีที่เราใช้นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้หน้าที่รับผิดชอบที่เราต้องยึดเอาไว้เป็นหลักนั่นเองครับแม้ว่าจะออกไปหาไอเดียกันไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำงานให้ทันเวลากันด้วยครับและนี่คือทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับสาระและกิจกรรมต่างๆนะคะในช่วงของ PA ของเรานั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะจากลากันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเรา2คนหน่อยค่ะครับสามารถรับชมได้นะครับผ่านทางโทรทัศน์ภายในองค์กรกับ PA Channel ครับช่องทางที่2ครับเข้าไปที่อินทราเน็ตแล้วก็ไปที่ช่องทางการสื่อสารและไปที่ PA Channel ครับอีก2ช่องทางครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับไปค้นหาคำว่า PEN News ครับกลับมาติดตามแล้วก็อัปเดตกิจกรรมต่างๆได้ใหม่นะคะกับพวกเราทั้ง2คนใน PEN News นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้ง2คนนะคะพร้อมกับทีมข่าวทุกๆท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชมรมพุทธศาสตร์กฟผ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมร่วมใจทำดอกไม้จันทร์ถวายพ่อหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเปิดสอนทุกวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ณ ห้องอาหารชั้น1อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยวันที่28กันยายน2560และมีกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยวันนี้เรามาชวนชาว PEA มาช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยวิธีง่ายๆที่ทำกันได้ทุกคนนะคะ 1. ลดการใช้พลังงานแสงสว่างเปิดไฟสว่างเท่าที่จำเป็นและปิดเมื่อเลิกใช้งานในส่วนของพื้นที่ทำงานควรปิดไฟระหว่าง 12:00 น.ถึง 13:00 น.ใช้การเปิดปิดมูลลี่เพื่อรับแสงสว่างภายในห้องทำงาน 2. ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศโดยการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลาระหว่าง 8:00 น.ถึง 12:00 น.และ 13:00 น.ถึง 15:30 น.อุณหภูมิควรตั้งอยู่ที่25องศาเซลเซียสเสมอสุดท้ายคือการใช้วิธีเปิดปิดมูลลี่เพราะนอกจากช่วยในเรื่องของแสงสว่างแล้วยังช่วยในการควบคุมความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารได้อีกด้วย3วิธีสุดท้ายคือเรื่องของการลดใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเปิดปิดคอมพิวเตอร์ชัตดาวน์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆระหว่างช่วงพักกลางวันหรือ 12:00 น.ถึง 13:00 น.รวมถึงควรตั้งค่าปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า15นาทีและปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า30นาทีขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นที่เหมาะสมควรกำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อนไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบปรับอากาศเช่นเครื่องถ่ายเอกสารและสุดท้ายอย่าลืมถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายหลังเลิกงานกันนะคะเริ่มจากตัวของเราเองในสิ่งง่ายๆใกล้ตัวเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้ต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเมื่อเกิดน้ำท่วม 1. ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านให้ขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม 2. ปลดเมนสวิตช์หรือสะพานไฟภายในบ้านเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า 3.
กรณีเป็นบ้านชั้นเดียวให้งดใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดโดยเด็ดขาดแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจอยู่เหนือระดับน้ำก็ตาม 4. กรณีเป็นบ้าน2ชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้นหากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่างให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างออกเสียก่อน 5. กรณีเป็นบ้าน2ชั้นแต่ไม่มีสวิตช์แยกแต่ละชั้นควรปรึกษาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรชั้นบนและชั้นล่าง 6. ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 1-2 เมตรเพื่อความปลอดภัยข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าอย่าสัมผัสสวิตช์ที่อยู่นอกอาคารในขณะฝนตกและตัวเปียกด้วยเด็ดขาดหากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดอย่าใช้มือเปล่าแต่ต้องเป็นอันขาดให้ใช้วัสดุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นผ้าไม้แห้งเชือกแห้งถุงมือยางผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็วหากพบสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Call Center เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข